นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจสลับไปสลับมาครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ต้องบอกว่าเบรกสุดท้ายนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิยสารเรียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาสุดท้ายแล้วเบรกสุดท้ายมีอะไรให้เราตอบมาได้เลยครับได้โทรได้เปิดสายอยู่นะนะครับมาแล้วเนี่ยช่างในตำนานไหนนะใครครับนี่ช่างในตำนานช่างอุ่นมุ้ยขวางครับโอ้ขอบคุณมากใครครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับขอดูญาติขออนุญาตใครอ่ะพงศธรอ๋อครับผมแม็กนุ่มช่างในตำนานขอบคุณมากครับตำนานเละแล้วตอนนี้ครับขอบคุณมากครับเมื่อยไหมครับตำนานตำนานนิดนึงครับมะละกอแข็งมะละกอแข็งนี่ยังไงคุณตู่ไม่มีอย่างนี้นะนี่ยังไงเจอมุกพี่อ้นเข้าไปมะละกอแข็งต้องตำนานยังไงตำนานตัวไม่เป็นไรอ่ะระหว่างฮอนด้าครับ883กับยามาฮ่าโบโบก็เรื่องคนละเรื่องกัน883ตัวไหนเล่นดี883ฮอนด้าฮอนด้าเฮดดี้ฮาร์เลย์ครับครับพี่ตู่เปรียบเทียบดูเฮดดี้883กับตัวไหนโบ883นี่นี่ไอรอนนี่ก็883แหละก็สปอร์ตครับตัวสปอร์เตอร์เครื่อง883นี่แหละเครื่องมัน900ครับฮะก็883 cc อ่ะนะครับยังไงฮาร์เลย์มันก็คนละเรื่องว่ะเพราะว่าจริงๆเอาตรงยามาฮ่าโบก็ทำเรียนแบบฮาร์เลย์นี่แหละใช่ต้องยอมรับเลยเขาออกมาเป็นครูเซอร์แล้วก็รูปทรงนี่เหมือนสปอร์เตอร์เด๊ะเลยนะขี่มาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของราคาแล้วใช่แล้วก็ราคามันคนละราคากันนะครับถ้าเกิดเอื้อมถึงไหมใช่แล้วอยากขี่ฮาร์เลย์ทั้งทีก็ทับไปฮาร์เลย์เลยคือถ้ามองว่าเอารถแบบใช้งานสบายๆแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรงบที่มันถูกกว่าขี่ใช้งานก็ฮาร์ไอ้โบก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงๆมันต้องมีอีกคันนะเพิ่มเข้าไปนะมันยังมีรีเบลอีกคันหนึ่งตอนนี้ที่ออกมาแต่ว่าซีซีน้อยกว่าซีซีมันน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับถ้าจะให้เล่นก็ถ้าให้เล่นถ้างบถึงนะเอาพูดไปงบเลยถ้างบถึงผมก็ดันฮาร์เลย์หมดแหละถูกต้องเพราะว่ามันคือตำนานแล้วมันคือรถต้นแบบที่เขาเอามาเรียนแบบทุกวันนี้ส่วนโบนี่มันก็คือว่าราคามันก็จับต้องได้ไม่แพงมากอันนี้ของอะไหล่มันก็ถูกกว่าการใช้งานแล้วก็แน่นอนในเรื่องของศูนย์บริการที่มันก็จะมีเยอะท่านเองนะครับแต่ถ้างบถึงผมแนะนำเลยว่าโดดไปเล่นเฮดดี้ก็เป็นฮาร์เลย์ไปเลยก็เรียกไงก็ไปขี่ฮาร์เลย์รถมันมีตำนานประวัติเขาเป็นร้อยปีอยู่นะก็หมดถึงแม้ตัว883ที่ออกมาเป็นรุ่นก็เกือบจะเล็กที่สุดเพราะตอนนี้เขามี750ที่เล็กที่สุดตัว883ก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคมันจริงแล้วสรีระมันเหมาะสำหรับคนไทยกับเอเชียใช่เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันคันมันใหญ่แล้วก็รถสตาร์ทิโก้ใช่ไหมใช่สตาร์ทิโก้ก็มาตกแต่งได้เพิ่มเติมได้สวยงามก็เรียกว่าขี่แนวแบบสวยๆถ้าก็บอกว่าคนจะนึกภาพออกต้องนึกถึง48ถูกต้อง48มันเป็นรุ่นพี่มันเครื่อง 1,200 ครับก็เป็นสไตล์ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่แต่ว่าตัวพวก883ก็จะมีตัวตั้งแต่883R 83 Iron ก็ว่าไปนะครับก็เป็นอีก1รุ่นที่เรียกว่าคือถ้าใครสนใจถ้าชอบจริงๆถ้างบถึงอย่างที่ก๊อฟบอกเลยขี่ฮาร์เลย์สักทีนึงก็นะใช่ชีวิตนี้มันได้เป็นเจ้าของฮาร์เลย์อ่ะเออมันเป็นความฝันของหลายๆคนนะผมว่าคนหนึ่งคนที่แบบอยากได้เฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับสายมอไซค์นะบอกขอคือตอนนี้อาจจะมองรถขี่รถสปอร์ตวัยรุ่นนะสุดท้ายพออายุเยอะๆหน่อยสุดท้ายก็ต้องกลับมาจบที่ฮาร์เลย์เห็นเยอะมันคือความใฝ่ฝันของทุกคนน่ะใช่ใช่นะครับอ่ะเอลิเมนต์ต่อไปครับสกูปปี้ไอถ้าผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเบอร์ครับเบอร์อะไรครับ 5W40 จะดีไหมครับ5W40 ก็ความหนืดไงครับเบอร์ที่5ก็5W40ใส่ไปไหมก็จะใส่ไปนะพี่บอมใส่ไปนิดนึง40นี่มันโอ้โหจริงๆมัน5นี่มันเป็นรถแข่งนะใช่จริงๆมันต้องรถสนามอะไรอย่างงี้นะใช่จริงๆความหนืดมันน้อย40นี่มันซีเนติกแน่นอนมันจะเข้าไปเป็นแล้วน้ำมันละหุ่งแล้วครับน่ะมันละหุ่งแล้วเบอร์5น่ะจริงๆนะอ่อนกับเบอร์5ก็เป็นน้ำมันละหุ่งแล้วไม่น่าเครื่องบินเลยนะเครื่องบินครับต่อให้เราแต่งใหม่ยังไงก็ตามครับมันก็เริ่มที่จริงๆอยู่น่าจะกำลังจริงๆแล้วที่เราดูเนี่ยครับแต่ตัว40เนี่ยก็คือความร้อนนั่นเองนะครับแต่ตัวหน้าเนี่ยก็คือความหนืดให้น้องๆดูความหนืดด้วยว่าบางทีเราพ่องเกินไปเนี่ยเราเหลวเกินไปเนี่ยเบอร์มันต่ำเกินไปเนี่ยบางทีมันเร่งแล้วมันจะ
ม่ใช่ว่าจะมีกำลังนะครับมันต้องเป็นรถที่เครื่องฟิตจริงๆเครื่องซูเปอร์ชาร์จหรืออะไรที่เขาใส่รถใหม่ๆอ่ะแข่งก็ได้แข่งเครื่องฟิตเนี่ยถ้ารถผ่านการใช้งานมาแล้วหัวใส่ไปเอาเบอร์ที่มันเบอร์หนาขึ้นมาหน่อยครับประมาณมันถึงจะช่วยปกป้องหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้15เลยครับ10 15 40ก็ได้ถ้ารถเก่าเนี่ยถึงเบอร์40เลยนะ40ความร้อน40พอรถใหม่หน่อยก็จะลดลงลดลงมาเรื่อยๆครับผม15กำลังดีครับ15 40ก็โอเคครับนะครับครับผมทำไมรถเครื่องถึงพังไวแบบเปิดกองชักสั้นด้วยอันนี้แน่นอนครับเพราะว่ารถเครื่องที่มันมีผลเสียเนี่ยในเรื่องที่เราเปิดกองนะครับพี่กอล์ฟอย่างนี้คือเราเดินเร่งไปกันเราวิ่งในทางฝุ่นหรือทางลูกหลังหรือทางเรียบอะไรก็ตามแต่เนี่ยฝุ่นมันจะผ่านคาร์บูเรเตอร์เข้าไปเลยไม่มีกองนะครับไม่มีกรองครับไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเขาว่าเปิดกองคือไม่มีเปื่อยกองว่างั้นใช่เปื่อยกองว่างั้นเถอะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยปัญหาเกิดเลยพี่บอลจะทำเลือกสูบนี่เป็นรอยนะครับมันจะสะสมครับเศษหินเศษทรายหรือว่าเศษฝุ่นละอองเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ำมันเครื่องเรานั่นแหละครับถ้าเป็นสี่จังหวะมันก็จะอยู่รวมน้ำมันเครื่องเลยแต่ถ้าเป็นสองจังหวะมันก็จะผ่านลีดผ่านลูกสูบอะไรลงไปข้างล่างก็ไปทำลายล้างไอ้พวกข้างในเขาเหวี่ยงโดนอีกเศษอีกแล้วครับลูกปืนแบริ่งต่างๆเนี่ยมีผลเสียค่อนข้างมากนะครับจริงๆถ้าเป็นรถใช้งานเนี่ยจะแนะนำใส่กรองนะครับใส่ฟิลเตอร์ใส่ไส้กรองอะไรให้เรียบร้อยแต่ถามว่าถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยใช่เฉพาะทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยเราแข่งได้ระยะสั้นในระยะคอร์ทไมล์หรือแล้วแต่เนี่ยตรงนั้นไม่ห้ามก็มาผ่าเครื่องแล้วแข่งอ่ะอันนั้นก็คือต้องการ 3... ให้ไอดีเข้ามากที่สุด 3,000 โลเนี่ย300โลถึง 3,000 โลเนี่ยหรือแล้วรถแข่งนะครับแต่ถ้ารถใช้งานเนี่ย 30,000 โลอย่างนะครับอย่างนะประมาณบางทีนะครับ 30,000 นะครับ 60,000 90,000 แสนโลนี่ยังหรือยังแทบไม่แทบไม่สกิดยังไม่สกิดเลยกองเปลือยกองซิ่งมีเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกองเปลือยนะครับใส่ได้นะครับถ้าน้องอยากคือพูดง่ายๆถ้าวอนน่ะอยากจะใส่ถ้าวอนอ่ะใส่เลยครับกองเปื่อยแนะนำกองเปื่อยแล้วกันอย่าไปยิงสดเลยอันตรายครับผมเอ็นไปต่อไปต่อไปครับ CRF ไม่มีสตาร์ทเท้าดัดแปลงให้มีได้ไหมครับต้องไปจงไปเจาะอีกไม่ควรไม่เคยถามตรงนี้ตรงนี้เขาเคยถามมาแล้วคุณนะจริงๆแล้วงาน CRF เนี่ยอาจารย์ทดสอบพอสมควรนะจริงๆผมมีของลูกศิษย์ที่ชื่อคุณเปรมเนี่ยก็มาตัดคัสซีตัดอะไรเนี่ยเอามาทำคุณเปรมอยู่ที่ศรีสะเกษโอเคนะครับจริงๆแล้วทำงานอยู่ที่สวนมะลิเรานี่แหละแต่บ้านเดิมเขาที่อยู่ที่ศรีสะเกษพอเรามาใช้มาตัดนู่นทำนี่นะพอมาขับดีทุกอย่างก็เคยปรึกษากันเรื่องคันสตาร์ทเนี่ยว่าจะเจาะจะใส่จะทำอะไรเนี่ยมันต้องทำค่อนข้างเยอะครับใช่เยอะเราไม่แนะนำด้วยจริงๆแล้วรถพวกนี้เราตรวจเช็คแบตเตอรี่เนี่ยให้ดีปัญหาทุกอย่างไม่เกิดแต่ที่สำคัญนะครับแบตเตอรี่แพงมากนี่ไงแพงมากๆลูกหนึ่งราคาเบิกศูนย์นี่ต้อง 2,000 อัพนะครับซื้อนอกไม่ถึงผมว่าน่าจะมีบ้างใช่ครับข้างนอกมีแต่ว่ามันก็ต้องเลือกซื้อร้านใช่ครับใช่ครับแล้วเรามีตรวจเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะครับผมอันนี้น่าคงจะน่าเจอปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แหละเลยรำคาญจะเอาใส่คันสตาร์ทใช่โอ้จะสตาร์ทไม่ลงพี่วอมเพราะลูกสูบมันใหญ่มากลูกเดียวอ่ะใช่อย่างเวฟ125เดี๋ยวยกตัวอย่างนะพอเราไปใส่ลูกใหญ่เนี่ย66มิลสตาร์ทคือคันสตาร์ทพอเลยนะใช่กระแทกไม่ลงเจอมากับตัวเองด้วยเลยไม่ได้ใช้นะครับนี่เขาบอกแข่งเครื่องขอตำแหน่งมาร์คซูซูกิสเต็ป125หน่อยครับมาร์คอะไรมาร์คอะไรครับผมมาร์คไรเดอร์จะถอดเสื้อสูบไปคว้านอ๋อถอดได้เลยถอดได้เลยครับถอดได้เลยถอดได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันอย่างนี้ดูที่เฟืองทัมมิ่งนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับดูลูกสูบขึ้นสุดอันดับแรกเลยนะครับถอดหัวเทียนคุณดันลูกสูบไปขึ้นสุดก่อนพอรู้ลูกสูบขึ้นสุดปุ๊บใช้ปากกาลิควิดเนี่ยแต้มไปเลยจะมาในเวทไหนก็ตามแต่พอเราแต้มปั๊บเนี่ยเราถ่ายรูปโฟกัสไปเลยว่าตรงนี้แล้วเวลาเราถอดเนี่ยอย่างน้อยเราใช้โทรศัพท์เราเนี่ยถ่ายไปเลยแล้วก็ถอดออกได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเราสำคัญตอนที่เราประกอบเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโทรหาอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ในเรื่องของเรื่องประกอบเรื่องเอนจินข้างในเนี่ยผมบอกได้นะครับที่เฟืองมันมีมาร์กไหมครับมีครับมีหมดครับมีอยู่แล้วมีหมดครับแต่ว่าจังหวะแค่เลือกลูกสูบเขาเรียกขึ้นสูบใต้บนคือต้องเช็คท็อปเลสเซนเตอร์ก่อนท็อปเลสเซนเตอร์ก็คือดันลูกสูบไปขึ้นสุดนะครับเช็คมาร์กทุกอย่างนอนหมดวาล์วก็นอนแคมก็นอนหมดเช็คเลยแค่นั้นแล้วก็ขีดทัมมิ่งไว้ขีดมาร์กทัมมิ่งไว้ข้างล่างก็คือท็อปเลสก็คือตัวทีท็อปเลสถูกต้องไหมฮะตัวทีก่อนนะครับแล้วก็ตัว F เนี่ยเราก็คือการทำงานของจุดก่อนศูนย์ตายบน DTF นะครับจะยิง F นะครับเราไม่ต้องเรียนลึกถึงขนาดนั้นเราดันไปที่ท็อปเลสก่อนแล้วก็มาร์คที่โซ่เราลิ้นกับเฟืองทัมมิ่งก่อนขีดไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้แค่นั้นเองเราประกอบให้มาร์คมันตรงกันใช่ครับง่ายๆครับแล้วจริงๆแล้วที่ตัวเฟืองทัมมิ่งก็มีมาร์คอยู่แล้วทุกรุ่นครับจะมีมาร์คบอกเลยว่าจะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับบอกเราแต่บางทีถ้ามันไม่เห็นก็เนี่ยใช้ปากกาชัวร์สุด
ใช่ประกันลิขสิทธิ์ชัวร์สุดเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะตรงกับท็อปเดทนะครับท็อปเดทเซ็นเตอร์ก็คือเช็ครุสก่อนศูนย์ไตบนนั่นเองครับเอามาแกรนฟิลาโน่2017น่าใช่ไหมตัวใหม่ล่าสุดแกรนฟิลาโน่ก็น่าใช้แหละครับรถใหม่ๆเติมมี85ได้จริงหรือเปล่าก็ถ้าเผื่อว่าเขามีการรับรองสเปคมาก็ตามถ้าเขาประกาศมาว่าเติมมี85ได้มันต้องจริงไงจริงนะครับมันต้องเติมได้จริงนะครับถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้ปั๊มก็มีเยอะแล้วด้วยนะที่แบบมีสามารถให้จริงๆมันจะอยู่ที่ฝาถังเรานะพี่ตู่อยู่ที่ฝาถังอ่ะดูได้เลยเขียนเลยแล้วก็จะอยู่ที่คู่มือด้วยไม่ว่ารถยนต์อยู่ที่คู่มือคู่มือพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยจะบอกเลยว่าเติม E85 ได้นะครับ E20 อะไรก็เติมได้อะไรเงี้ยก็จะบอกเรามามีอะไรต่อไปไหมน่าใช้ครับใช้ได้ใช้ครับผมเป็นรถคลาสสิกโมเดลครับใช้ได้ครับเอาง่ายๆทรงขี่สบายรถออโตเมติกอ่ะออโตเมติกอ่ะขี่ยิงใช้งานก็ได้นะความเร็วก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ110เงินนะใช่ครับขี่แบบนั้นเนิร์ดขี่ไงขี่แบบเนิร์ดวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้พูดนั้นเนิร์ดเลยนะจริงๆแล้วขี่แบบเนิร์ดก็ขี่แบบสบายๆจริงๆขับรถเนี่ยมันเราไม่อยากให้น้องๆไปเครียดไงบางคนเค้าขับรถเนี่ยเค้าจะใส่อารมณ์มากจริงๆแล้วเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยเห็นน้องๆใส่อารมณ์เนี่ยเราบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆการขับรถเนี่ยคุณต้องขับแบบใจเย็นมีสตินะครับเพราะสติเราเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยอารมณ์เราไม่เกิดแน่นอนนะครับแล้วที่เกิดปัญหาตามถนนหนทางที่เราเจอทุกวันนี้อยู่ในคลิปต่างๆเนี่ยเพราะเราไปใช้อารมณ์ใส่กันไงนะครับไม่ยอมขี่แบบเนิร์ดเนิร์ดครับชัวร์สุดแล้วก็เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเราไปยิงเลนขวาสุดแล้วก็ไปออกเลนขวาสุดแล้วเป็นเนิร์ดๆไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าเลนซ้ายแล้วก็ค่อยๆขับเรื่อยๆนะครับแล้วตั้งมีเวลาการเดินทางว่ากี่โมงเดี๋ยวเราก็ถึงนะไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับนะครับBMW ครับ310G กับ Honda Rebel 500อะไรน่าใช่ประกันครับรถคนละประเภทเลยมาอีกแล้วคนละประเภทคนละซีซีด้วยเอาละเทียบกับ Cruiser 300กับ500นะครับแต่ใช้งานแบบไหนล่ะขี่เท่ขี่หล่อขี่ใช้งานขี่แว้นมีออกทริปบ้างไหมแว้นคงไม่นะพี่ก๊อฟนะจริงๆแล้วแว้น310มันก็เป็นรถสไตล์เนเกตที่เบาๆเพียวๆมันก็สามารถที่จะผิวซิ่งได้ในเมืองมันซิ่งคล่องตัวในเมืองเฟี้ยวๆหน่อยแบบห้าวๆนิดนึงรถสไตล์ไปรุ่นนิดนึงแบบห้าวลึกๆหน่อยเวลาขับขี่เนี่ยลมปะทะทั้งคู่แน่นอนเพราะเป็นรถที่แบบว่าเอาไว้ต้านลมอยู่แล้วอย่างตัวเนเกตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับก็คือสปอร์ตถอดเปลือกนะฮะก็เปลี่ยนจากรถสปอร์ตมาใส่เป็นแฮนด์บาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว BM ถ้าชอบเนเกตก็ต้องไปทาง310นะครับทาง BMW นะครับแต่ถ้าจะชอบแบบความที่แบบขี่ชิวๆในสไตล์ครูเซอร์เห็นว่าตัว5มันออกเป็นแนวบับเบิ้ลนะบับเบิ้ลด้วยเหรอก็ไปทาง Rebel ซะใช่ประมาณนั้นมัน2สไตล์ครับยังไงต้องหาตัวเองให้เจอก่อนไปลองนั่งอย่างที่พี่บอมเคยบอกลองนั่งดูทั้งคู่ว่าชอบสไตล์แบบไหนค่อมดูค่อมดูครับผมมาเอ็ดเมทต่อไปครับ GSX S750 กับ Z900 ตัวไหนดีครับ750กับ900พี่ก๊อฟอืมผมดันไปเลย900อยู่แล้วล่ะไหนๆก็ไหนจะซื้อบิ๊กไบค์แล้วผมก็ดันไป Z 900เลยใช่แต่ตัว750ก็ไม่ธรรมดานะ750ล่าสุดก็ถ่ายรูปโชว์เยอะนะพี่ก๊อฟไม่ได้แพ้900แล้วมาขี่กันเนี่ยมันเบากว่ามันสวยด้วยนะ Z 900เบากว่าฮะ Z 900เบากว่าเบากว่าด้วย Z 900เบากว่าอีกเบากว่า Z 900เบากว่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์มัน948อ่ะจะพันเยอะมันไม่ใช่เอาเครื่องยนต์ตัว800พัฒนานะหลายคนเข้าใจผิดนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องตัวพันเครื่องลงมาพัฒนาใส่ตัว900นะมันเลยเป็น948 cc นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีงบมันต่างแค่ 20,000 ตัว Z 900เนี่ยมัน399ส่วนตัว S 750เนี่ยมัน367โอ้ถ้าต่าง 20,000 ขี่ Z 900ดีกว่าผมตรวจไปนู่นเลยนะครับถ้ามีเงินผ่อนมันก็ต่างแค่มีกี่บาทแต่มันมีแบบว่าลูกค้าเราบางคนเขาชอบ Suzukiนะครับบางคนเขาก็มุมมองเขามีคนบ้าคนบ้าคิดเยอะแต่ว่ามันอย่างนี้ครับสาเหตุที่ชอบเพราะอะไรพี่ก๊อฟรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งตัวเขาอาจจะไม่สลีระอาจจะไม่ได้กับ900สลีระเขามาลงที่ซูซูกิเราอยากได้คันเล็กจริงๆเล็กคล่องๆขี่ในเมือง900เล็กอีกพี่โทรมาเลยรู้จำได้เล็กใช่ครับเด็ดกำลังจะพูดว่าไอ้มิติของรถเนี่ย Z900 เล็กกว่านะเล็กกว่าจริงๆอ่ะมองซีซีถ้ามองซีซีเล็กกว่าเบากว่าซีซีเยอะกว่าหุ่นเล็กกว่าแต่ซีซีเยอะกว่าไอ้ Z900 ก็ทำให้มันพยายามให้มันเพรียวบางที่สุดแต่จริงๆเรามองไปที่900เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า900เนี่ยมีการพัฒนาตลอดอย่างคาวาซากิเนี่ยเขาจะพัฒนารถตลอดเลยพัฒนาตลอดแต่พอหันมาที่ซูซูกิทุกอย่างเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับทุกอย่างเหมือนสตาร์ทไว้750ดูดิครับยังเพิ่งจะออกมาเขาไปกัน900แล้วตัวเองเพิ่งจะย่องมาทีนี้ประเด็นไงครับเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ย
ยังอยู่นะ750เดี๋ยวอีกนิดนึงเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ไม่ว่าใช่ครับแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยอย่างนี้เราพอเข้าใจทางท่านลูกค้าเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีใช่ครับรถเปรียบเทียบแล้วเนี่ยด้วยเงินด้วยอะไรเนี่ยผมอีกนิดนึงกระโดดเข้าไปให้มันเครื่องมันโตใหญ่กว่าแล้วก็ขี่ง่ายคล่องเบาท็อปสปีดท็อปสปีดเท่าไหร่บอกดีเหรอท็อปสปีดถ้า900ใช่เขาเราก็สุดอยู่นะผมก็ขับผมได้ผมบิดไปที่ขอนแก่นก็ไปบอกทำไมว่าขับผมก็จำเขามาเลยจริงจริงพี่ก็ไปเทสมาแล้วนะครับได้900สุดมันยังไม่สุดจะไม่สุดหรอครับทางสุดก่อนอ๋อสุดถนนสุดก่อนมันได้แต่คนที่สุดกว่าพี่ก๊อฟมีครับไป27พี่ตู่ไปทะลุละทะลุละ275ใช่900แล้วตัว750ล่าสุดที่ไม่ลองล่าสุดที่เขาลองกันล่าสุดที่เขาลอง242 24กว่าดูท็อปสปีดก็รู้แล้วขี่อะไรหนาวเลยแล้วกันรู้แล้วกันว่ามาเอเลเมนต์ต่อไปสายพานเกียร์ออโต้ต้องเปลี่ยนทุกกี่กิโลเมตรครับสายพานเกียร์ออโต้วีเบทใช่ไหมครับจริงจริง 24,000 ถึง 25,000 โลครับต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้กำลังจะตอบอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่ได้ถามมานะจริงๆแล้วไอ้กะโหลกหลังเนี่ยกะโหลกของสายพานเนี่ยจะต้องถอดทำความสะอาดนะครับ 1,250 โลนะครับถอดมาเป่าเหรอเป่าฝุ่นครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับเช็ดไม่ใช้น้ำมันนะครับอย่าไปใช้น้ำมันใช้เป็นแอลกอฮอล์หน่อยครับเอทานอลเราเนี่ยเช็ดให้แห้งเลยแล้วก็เป่าฝุ่นให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ประกอบทุก 1,250 โลครับโดยประมาณแล้วก็สายพานนะครับ 24,000 ถึง 25,000 เทียบเท่ากับโซ่เลยนะใช่ๆโซ่ก็พอกันเลยนะครับผมครับผมแหมเวลาหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะใช่ครับโอเคนนท์ทั้งเอารถมาฝากเลยวันนี้ใครที่ชื่นชอบแนวหวังว่าคนจะชอบกันเราจะพยายามสรรหามาอีกนะครับใช่ครับหรือว่าใครกลุ่มไหนนะครับที่มีใครที่มีของดีอยู่กับจะเก็บไว้กับตัวเฉยๆนะครับเอาติดต่อเข้ามาทางรายการเราเดี๋ยวเอามาออกรายการได้ได้ครับใครที่คิดว่ามีรถสวยๆเจ๋งๆหรือมีกลุ่มรวมตัวกันแล้วอยากจะให้โลกรู้ว่ากันไปเขาบอกว่ารถที่เขาแต่งมาเนี่ยรับรองว่ามีคันเดียวในโลกแน่นอนเพราะมันการคัสตอมไม่มีจริงๆจริงๆแล้วมันมีอีกหลายทีมหลายกลุ่มนะก็จัดมาสนใจก็ติดต่อเข้ามารายการหรือเรามาออกรายการกันครับผมนะครับช่วงนี้ต้องขอคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Truvision 691ครับกับรายการ Speed ด้วยวันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหมุมสูงเลยทีเดียว